สวัสดีครับวันนี้มาที่ตลาดเขียวจังหวัดสุรินทร์จะพาเพื่อนๆมาดูนะว่าเขามีอะไรขายบ้างนะชมกันเลยเริ่มจากตรงที่จอดรถก่อนนะครับจะมีผ้าไหมนะตรงนี้จะเป็นผ้าไหมนะร้อนแต่เช้าเลยครับเพื่อนๆดูภาพกันอะไรนะผมไม่รู้จะอธิบายอะไรไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญครับแต่ผ้าไหมนี้สวัสดีครับตรงหน้าสารกลางนะครับที่จอดรถตรงนี้นะจะเป็นเวิร์กหนึ่งเลยนะครับที่ขายแต่ผ้าไหมเลยนะเยอะมากใครชอบผ้าไหมสุรินทร์นะมาที่นี่เลยทุกวันเสาร์ครับเงินจากบ้านขวาวนะครับบ้านขวาวศิรินทร์สวัสดีครับอันนี้มาจากบ้านขวาวเลยใช่ไหมครับกินเยอะนะแต่ว่าซื้อไม่ได้มันต้องถืออีกสวัสดีครับอันนี้เป็นแนวน้ำพริกแห้งหมดเลยนะน้ำพริกกบเหรอครับจ้าอันนี้น้ำพริกกบค่ะแล้วก็ไก่มะม่วงแล้วก็บางคนเผ็ดไม่เผ็ดมีค่ะเลือกไว้เผ็ดไว้น้ำตาลขอบคุณครับเพิ่งเคยได้ยินมีน้ำพริกกบด้วยขอบคุณครับอ๋อน้ำพริกไข่มดแดงครับไข่มดแดงตำประตูมอตำมีออมครับมีออมบ้านครับมีออม
มาจากมะเขือพวงแบบบ้านๆครับมะเขือพวงแบบบ้านๆครับแกงพริกหนุ่มของเราก็อร่อยนะอ๋อสุรินทร์มีน้ำพริกหนุ่มก็ลงเรือไข่เค็มนี่ครับขอบคุณครับหนุ่มเดินต่อเนื้อแห้งมีแมวเนี่ยทำไมตามันเศร้าจังเลยตามันเศร้าแม่มันตายเขามันทิ้งเจ็ดตัดตัวเท่านี้คลอดเสร็จอ่ะอ๋อมันก็เลยตาเศร้าแกก็เลี้ยงแบบจนโตอ่ะซื้อนมมาให้กินชื่ออะไรครับโตน่ะชื่ออะไรครับเนี่ยคุณรอดคุณรอดเออคุณรอดมาใหม่ๆอ่ะครับเล็กมากเลยอ่ะแมวตาเศร้าครับชื่อมันรอดโตแล้วโตครับไปต่อครับอันนี้สมุนไพรเดินผ่านสมุนไพรก็หอมดีไอ้นี่น้ำผึ้งป่าเลยใช่ไหมนี่ครับอ๋อมาจากสวนมันใช่ไหมครับไม่ไปหาตามป่าตามคลองหาตามภูเขาเลยอันนี้ตามคลองคลองแถวป่าแถวมูลอ๋อแถวแม่น้ำมูลครับโอเคไอ้ยังขวดใหญ่นี่กี่บาทครับขวดใหญ่300ครับแล้วขวดเล็กล่ะครับขวดเล็กก็20อ๋อขอบคุณมากนะครับเมื่อกี้นะเป็นน้ำผึ้งป่าแม่น้ำมูลครับอันนี้ปลาแม่น้ำมูลได้ไหมพี่เฮ้ยอันนี้อาหารทะเลไงไม่ใช่ปลาแม่น้ำมูลดีนะได้ออกจากเสียงเพลงนะครับบอกว่ามันมีลิขสิทธิ์เฮ้ยอันนี้มันผัดหมี่ด้วยเดี๋ยวได้ต้องกลับไปซื้อฝากแม่ดีกว่าซื้อผัดหมี่นะครับอันนี้เป็นก๋วยจั๊บน้ำพะโล้ค่ะอ๋อก๋วยจั๊บน้ำพะโล้ก็จะมีน้ำแยกต่างหากใช่ไหมครับเอา3ถุงครับอันนี้35ค่ะเอา35ครับมันมีเส้นหมี่เส้นหลอดนะคะเส้นหลอดก็ได้ครับหน้าเมื่อกี้เห็นพระเอกเขาแต่งตัวอย่างหล่อโอ้เดินไปไหนเฮ้ยแล้วก็เลยค่ะถ้ามีอะไรถือแล้วมันต้องรีบปรับแล้วเดินหิ้วหนึ่งมือถือกล้องหนึ่งมืออันนี้แหนมยำครับมีพักเครื่องเครื่องครับอีกรอบไปรอบสุรินทร์นี่เขามีชื่อเสียงด้านผ้าไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องให้ความสำคัญกับการถ่ายวิดีโอผ้าไหมเป็นพิเศษซะหน่อยผ้าไหมเยอะจริงๆนะเดี๋ยวเรา
650บาท650คุณตาครับแบบนี้ผืนละกี่บาทครับอันนี้นะจ๊ะครับผม 2,400 2,400 อันนี้จะมีแบบทำเป็นสำเร็จผ้าถุงด้วยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะอ๋อจะมีสำเร็จสำเร็จก็มีค่ะถ้าเป็นสำเร็จเท่ากันไหมครับราคาไม่ค่ะจะแพงกว่าค่าตัดใช่อีกกี่บาทครับเพิ่มไปสมมติว่าผ้าเรา 2,400 ครับตัด 1,000 1,000 3,400 ขอบคุณมากครับครับเฮ้ยสวยผ้าไหมก็ขายดีครับผ้าไหมขายดีครับขายดีขายดีเห็นเขาขายผ้าไหมดีก็ดีใจนะโอ้ยผ้าไหมขายดีครับมันมาสะกดรอมันอยู่ที่ไปอยู่ผมรู้สึกว่าตลาดผ้าไหมเป็นตลาดที่คึกคักนะไม่ธรรมดานะเพราะว่าผ้าไหมไม่ใช่ของถูกๆนะของมีมูลค่าเลยโอเควันนี้พอจะเป็นเท่านี้เดินจากตลาดเขียวหน้าศาลากลางจังหวัดสุรินทร์เมื่อกี้นะครับที่ขายผ้าไหมเยอะๆนะมาที่ศาลหลักเมืองไม่ไกลเลยครับไม่ต้องขับรถมาก็ได้จอดรถไว้ที่เดิมเพราะว่าถ้าขับมาในเมืองอาจจะหาที่จอดยากนิดนึงนะทำเป็นวันที่คนพลุกพล่านนะครับผมจะไปเสี่ยงเซียมซีที่แม่นที่สุดเลยนะที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเนี่ยทรงปราสาทเลยไปเลยเราถอดรองเท้าตามชาวเมืองครับมาก็จะเจอซุ้มขายเครื่องสักการะครับผมว่าก็ออกแบบสวยดีนะสวยมากเลยอันนี้ป่ะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง 2,484 28ครับเดี๋ยวไปดูว่าเป็นไง28 23เออเนี่ย28ถามถึงลาบว่าดีว่าจีทายอุปถัมภ์มากมายอยู่ใกล้เอ่ยเออเฮ้ยถือเป็นวันถือเป็นใบที่ดีแล้วเนี่ย Thank you